วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยนะครับกับน้องคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นวันเดอร์คิดในวงการกอล์ฟไม่ใช่กอล์ฟไทยไม่ใช่กอล์ฟเอเชียแต่ว่าเป็นวงการกอล์ฟโลกแล้วนะตอนนี้นะครับทีเครัชนนท์ชนนวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีเคผมอยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้ทุกคนรู้จักคุณค่อนข้างจะผมว่า 99.99% รู้จักทีเคว่าคุณคือใครไม่ใช่แค่ประเทศไทยไม่ใช่แค่เอเชียที่บอกไปในโลกนี้เขารู้จักชื่อทีเคแนะนำนิกเนมนะทีเคหมดละเป็นอายุ15ที่ต้องบอกว่า CNN พาดหัวข่าวว่านี่คือจุดเริ่มต้นของอาชีพกอล์ฟที่ยิ่งกว่าไทเกอร์ในอายุเยอะอายุเท่ากันเขาพาดหัวข่าวงี้จริงๆนะใน CNN แต่ความน่าสนใจคือตรงนี้ครับเคที่เรารู้จักกันมาก็2ปี3ปีเห็นมาตลอดตั้งแต่คุณยังไม่ได้ตัวหนาขนาดเนี้ย คุณยังเป็นเด็กกว่านี้เด็กเลยอ่ะเด็กเลยอ่ะตอนนี้คุณดูเป็นผู้ใหญ่มากๆโปรกอล์ฟมากๆฟิตเนสเยอะกินเยอะครับนั่นคือคุณเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่อาชีพในอนาคตใช่ครับอาจจะไม่ใช่อนาคตใกล้แต่คือมันอนาคตเราต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ทุกวันนี้ครับเคอยากจะถามคำถามแรกเลยผมเชื่อทุกคนก็สงสัย TK คืออะไรครับทำไมถึงเป็น TK ชื่อเล่น TK คือจริงๆชื่อพ่อกับแม่ครับก็คือพ่อแม่ชื่อแตนพ่อชื่อกี้ครับก็เป็น TNK ครับง่ายๆครับเป็นออฟสตรีมง่ายเลยเขาไม่ดีมีอะไรบ้างนึกว่าแบบมีมีนิ่งแบบอะไรแบบลึกซึ้งกว่านี้แต่คืออันนี้เขาจะได้เพราะมันมีนะครับแต่ว่าพ่อเขาตั้งไว้แล้วมันเกี่ยวกับกอล์ฟเลยแต่เคียนไม่อยากพูดจริงเหรอไม่พูดไม่เป็นไรมันครินช์มากเลยครับครับเกี่ยวกับไทเกอร์ครับแล้วก็ลองเดากันเองได้ครับโอเคโอเคครับเอาเป็นว่ามันมีเสมอแหละมีทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ในชื่อเรานะครับมันอบอุ่นเสมอเหมือนกับมีเราไปเขาไปกับเราทุกที่ด้วยนะครับอายุ15ปีนะตอนนี้คุณเล่นกอล์ฟอาชีพขนาดนี้ในฐานะเมเจอร์อยู่แบ่งเวลาไงครับกับเด็กอายุ15ที่อีกคนนึงเป็นเด็กอายุ15ที่แบกเป้ไปเรียนทุกวันอีกคนนึงเด็กอายุ15ที่ต้องแบ่งเวลาทั้งเรียนทั้งซ้อมกอล์ฟแล้วก็เล่นอาชีพโอ้อันนี้เรื่องนี้เคพูดได้ยาวเลยครับแต่ว่าถ้าย้อนสั้นๆก็เอาตรงๆตอนนี้ยากมากครับเคยอมรับเลยว่ายากมากเคเพิ่งขึ้น Year 11ใช่มั้ยครับ pressure ของการสอบ IGCSE มันก็เข้ามาใกล้ขึ้นแล้วเคก็ต้องเรียนพิเศษมากขึ้นมันก็ stress มากขึ้นแล้วมันก็ overwhelming นิดนึงนะครับเคยอมรับบางครั้งแต่ว่าหลักง่ายๆก็คือ sacrifice ครับเคไม่ได้เที่ยวกับเพื่อนไม่ได้อยู่กับเพื่อนไม่ได้มีเวลาดูหนังออกไปเที่ยวมาช้อปปิ้งไม่มีเลยครับโดยเฉพาะช่วงหลังครับเวลาเลยคือจริงๆนอกจากกอล์ฟแล้วเคมีอยากทำสองอย่างก็สองสามสี่อย่างก็คือเล่นบาสอินสตรูเมนต์อาจจะเปียโนร้องเพลงใช่ไหมครับแล้วก็เรียนภาษาจีนหรือสเปนิชเพราะว่าเครู้ว่าเคต้องเอาไปใช้พูดเป็นสี่อย่างที่เคอยากทำไม่มีเคยังไม่ได้แค่เล่นบาสเคยังไม่มีเวลาฝันจะเล่นเลยครับเพราะว่าแบบอย่างอาทิตย์นี้ใช่ไหมเคมีเวลาก่อนไปไต้หวัน10วันเคเรียนทุกวันซ้อมทุกวันเคต้องทำฟิสิโอเทอราพีเรียนฟิสิกส์อีคอนไบโอเลขแล้วก็ฟิตเนสอีกด้วยครับมี6อย่างที่เคต้องทำภายใน10วันนะครับแล้วบางอันมันต้องแบบทำสองสามรอบฟิสิโอก็ต้องสองสามรอบเรียนก็ต้องสองสามรอบครับมันก็ไม่ง่ายเลยครับตอนนี้แต่คือก็ต้องยอมเสียอย่างอื่นครับแล้วก็จัดเวลาดูว่าอันไหนเหมาะสมที่สุดอันไหนควรทำตอนไหนอันไหนเป็น priority ก่อนครับจริงต้องบอกว่าตอนนี้ขณะนี้เวลา6โมงกำลังจะครึ่งใช่ครับ2ทุ่ม TK มีเรียนฟิสิกส์ครับ ก็คืออันนี้เป็นอันนี้ยกตัวอย่างเป็นวันนึงครับคือเคเรียนอยู่ Shoresby ใช่ไหมครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่แทบเรียนหนักที่สุดในไทยแต่ว่าเคได้คุยกับ principal แล้วเราก็ต้องขอบคุณ Shoresby จริงๆครับช่วงนี้เขาเริ่ม support เคเยอะมากครับแบบวันนี้คือ IGCSE เคมี13วิชาเขาให้เคดรอป2วิชาคือที่จะเข้า college ใช่ไหมมันต้องใช้ grade A level เรียนแค่3หรือ4วิชาเครู้อยู่แล้วว่ามี physics econ PE กับ maths เคเราที่เคดรอปก็คือ geography กับ psychology ซึ่งเคก็ชอบเรียนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ related to ที่เคจะเรียน A level เคก็ได้ drop psychology กับ geography ทำให้วันนี้ครับโชคดีว่ามันเป็น period 5กับ6พอดีเคได้ออกมาซ้อม tenacity ตั้งแต่เที่ยงอันนี้เราเริ่มถ่ายตั้งแต่4โมงครึ่ง5โมงใช่ไหมเคก็ได้ซ้อมไปแบบ 5-6 ถัดแล้วครับก็คือโชคดีมากครับวันนี้ไทมิ่งมันเข้ากันพอดีเคก็ต้องจัดแบบพอเคน่ากับพี่เท่อย่างเงี้ยครับเคก็ต้องนัดวันอย่างนี้ไม่ใช่วันที่เคแบบมีเรียนกอล์ฟด้วยแล้วก็ต้องไปฟิตเนสอะไรต่อด้วยครับกลางอยู่แล้วใช่ครับนี่เคแพลนไปแบบ 6-7 วันเลยก่อนจะบินว่าอันไหนต้องทำวันไหนครับนี่คือเรื่องดีนะปกติเคแพลนเองหรือว่าปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่วางแพลนให้ด้วยก็มันก็ไม่ยากนะครับไม่ใช่ไม่ยากก็แบบคิดขึ้นมาได้วันนี้เคมีเรียนฟิสิกส์นะครับดีวันนี้ไปซ้อมธนาเช้าไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซ้อมที่นี่แล้วก็ไปฟิสิโอเลยใกล้ๆอะไรประมาณนั้นก็คุยกับพ่อแหละครับประมาณนั้นแต่ว่าเคก็ต้องคิดเองเพราะว่าแบบเรียนฟิสิกส์อะไรพวกนี้มันเป็น
ตารางเรียนมันเป็นสิ่งที่เครู้เองไงครับแล้วพ่อกับแม่ไม่สามารถรู้ได้ครับที่แกพี่อยากรู้ว่าเราคิดยังไงกับคำว่า wonder kid เขา wonder kid นะครับถ้าเกิดให้ผู้ชมเห็นง่ายๆถ้าเกิดย้อนไป15ปีหรือ17ปีที่แล้ว wonder kid ในการฟุตบอลก็จะมีชื่อของคริสเตียโนโรนัลโดขึ้นมาณวันนั้นเป็น wonder kid แต่วันนี้เขาเป็นสตาร์เบอร์หนึ่งของโลก1หรือว่าแล้วแต่ว่าใครจะมองเมสซี่โรนัลโดยังไงว่าเขาเบอร์1ครับเยี่ยมมากฮะนั่นคือสตาร์จากวันนี้เป็นวันที่วันนี้เป็นซุปเปอร์สตาร์ขนาดนั้นถ้าเทียบกันอย่างที่เคบอกเมื่อกี้ทุกคนมองเคว่าเป็นวันที่วงการกอล์ฟโลกนะตอนนี้กดดันไหมในการที่เขาเอ็กซ์เพคว่าวันนึงจะต้องไปเฉิดฉายแบบรอรี่แบบไทเกอร์คือเคว่าเขาเรียกเควันเนี่ยคิดได้ใช่ไหมแต่ว่าสำหรับตัวเคไม่อยากว่าเคคิดว่าเคเป็นคนนั้นนะครับเพราะว่าแบบในเอเชียโลกมันก็ยังมีเด็กที่มีวาวสูงมากแล้วเคไม่อยากคิดว่าเคเป็นมือหนึ่งของโลกเพราะว่าเครู้ว่าเคมีแบบมีสิ่งที่เคต้อง improve อีกเยอะมากแล้วมันเคยังไม่ถึงจุดนั้นจริงๆอ่ะเคแบบอันนี้สำหรับตัวเองนะครับว่าคือแต่ว่าเคก็รู้ตัวว่าเด็กมองเคเป็นไอดอลเยอะคือแบบไม่ได้อวดแต่ว่าแบบสมมติที่เคเพิ่งแข่งไทยแลนด์โอเพ่นมาใช่ไหมครับที่ผ่านมาวันเสาร์อาทิตย์อะครับมีเด็กมาดูเคแบบเกือบโอ้เกิน20ได้ครับที่แบบเป็นเด็กแบบตั้งแต่5 6ขวบจนถึง10ขวบ11ขวบมากกับพ่อกับแม่แล้วก็เดินมาแบบพี่ทีเคโปคนอื่นไม่รู้จักสักคนเลยครับแบบเคเดินไปแบบตอนส่งสกอร์ใช่มันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งแจ็คริสแบงเขาบอกว่ามีเด็กแบบถามคำว่ามาดูใครมีแต่ดูพี่ทีเคคนเดียวครับก็กดดันนิดนึงครับเพราะว่าเครู้ว่าแบบเคเป็นแบบแชมป์เอเชียนทัวร์มาเคลบสถิติของคนญี่ปุ่นตอนนี้คนไทยขึ้นมาโดยเฉพาะอยู่ข้างพี่จีนด้วยใช่ไหมครับ attention ที่กอล์ฟไทยก็มันมาเยอะมากก็กดดันนิดนึงครับแต่ว่า on the other hand มัน inspiring มากๆนะครับแบบเคเห็นเฮ้ยเขามองเราแบบขนาดนี้แต่มันก็ต้องทำให้เขาแบบตอนนี้เคว่าแบบเคแบบเคเริ่ม represent มากกว่าตัวเองมากกว่าครอบครัวแล้วมันเหมือนแบบคนไทยด้วยครับมันก็นั่นคือถูกต้องเข้าใจถูกต้องมากๆเลยทีเคเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าอ่ะพ่อพี่ก็รู้จักเราแล้วก็ถามตลอดว่าทีเคเป็นยังไง personal ของยูเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เด็กน้อยใช่ครับผู้ใหญ่ที่สำคัญด้วยครับถูกต้องคนโตหรือว่าใครตามในประเทศไทยที่อยู่ในวงการกอล์ฟทั้งโปรไม่โปรจะเยาวชนหรือว่าเป็น major weekend golferเขาอยากรู้จักคุณมากกว่านี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็คุณก็ทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าแบบอย่างที่เป็นยังไงเขาจะไปสอนลูกหลานเขาอีกทีนึงเหมือนกันเพราะฉันพี่ไม่ได้แปลกใจกับการที่มี20 30คนพี่คิดว่ามันน้อยด้วยซ้ำในการที่มาดูคุณอนาคตมันต้องเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะคุณคือตัวอย่างโรโมเดลของพวกเขาต่อไปถ้าเกิดเราจะพูดถึงณเวลานี้ล่ะคุณเริ่มแข่งในเวทีอาชีพมากขึ้นคนก็ถามเลยกันว่าเทิร์นโปรดีกว่ามั้งทำไมไม่เทิร์นโปรชนะรายการนู้นรายการนี้แต่คุณก็ไม่เลือกที่จะคว้าเงินเทิร์นโปรคุณยังเมนเทนอเมเจอร์ต่อไปหลายเหตุผลครับก็ US Amateur The Amateur Asia Pacific ปีหน้าใช่ไหมครับคือเคที่เคเพิ่งแข่งอเมริกามากับอังกฤษเคก็ตีไม่ได้ผลงานไม่ได้ตามที่ต้องการครับทั้ง2แมตช์แต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้อันนี้คือพ่อเคใช่ไหมครับสโลแกนของเขาประสบการณ์ไม่ได้จำเป็นต้องว่าแพ้เคไปแข่งแมตช์โปรเคเอาประสบการณ์เคไม่ได้คิดว่าประสบการณ์ต้องตกรอบประสบการณ์ของเคคือการเอาแชมป์การลุ้นแชมป์แต่วันนี้ไปตีเมกาคือแบบมันอากาศอะไรพวกนี้อังกฤษมันไม่ชินจริงๆครับแต่ว่าตอนนี้กลับไปปีหน้าเคก็ได้รู้แล้วเคก็ต้องแน่นอนครับว่าเคต้องกลับไป US Amateur ปีหนึ่งเคมิสเอาท์ไม่ได้ครับอันนี้คือเหตุผลแรกเหตุผล2คือถ้าเป็นแอมใช่ไหมครับมันจะแบบขยับตัวง่ายกว่าครับเล่นทัวร์นี้ก็ได้เล่นทัวร์นี้ก็ได้มันไม่ได้เป็นโปรติดอยู่ทัวร์เดียวแล้วก็เหตุผลที่3คือคอลเลจครับคือจริงๆอะครับเคจะเทิร์นโปรแบบหลังจากปีหน้าก็ได้นะครับเล่น USM เสร็จแต่ว่าเคเรียนโชว์ซีจบ2025ใช่ไหมครับจบปีหน้าก็2024เรียนอีกปีนึงเข้ายูเลยก็ยังโอเคครับแล้วคือถ้าเอาโปรใช่ไหมครับเหตุผลเดียวคือตังค์ financially เคตอนนี้ครอบครัวโอเคครับแบบจะเดินทางไปไหนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินครับเพราะว่ามีซัพพอร์ตด้วยอะไรพวกนี้ด้วยเคก็ยังไม่ได้เดือดร้อนที่ต้องคือมันเยอะครับมันถ้าเคเทิร์นโปรนะครับภายใน3ปีเคว่าประมาณน่าจะเป็นล้านเหรียญได้แบบแน่นอนครับก็แต่ว่าเคว่ามันไม่คุ้มครับตอนนี้สำหรับตอนนี้เพราะฉะนั้นวางแคริเออร์ให้คุณไว้ชัดเจนว่าคุณอยากเช็คพอยต์ตรงนี้ก่อนเช็คพอยต์นี้ก่อนเช็คพอยต์นี้ก่อนแล้วค่อยจะเทิร์นโปรเมื่อคุณอยากคือคุณเช็คได้หมดทุกพอยต์แล้วคอร์เรจถ้าเกิดพูดถึงคอร์เรจในใจในฝันคุณมีไหมครับซานฟอร์ดแน่นอนเป็นรุ่นน้องเลยรุ่นน้องไทเกอร์ใช่ครับอันนี้ต้องเดี๋ยวเป็นยอมรับนะครับว่าสแตนฟอร์ดเคแบบเคพูดครั้งหนึ่งเพราะมันติดปากครับแต่ว่าที่สแตนฟอร์ดแน่นอนมาเคก็ได้ยินจากไทเกอร์วูดส์ครับว่าแบบเขาเรียนสแตนฟอร์ดเขาจบสแตนฟอร์ดแล้วก็ออกมาเป็นนักกอล์ฟใช่ไหมครับ
แล้วก็ Stanford แบบ acceptance rate แทบต่ำที่สุดของอเมริกาเลยครับแบบ Ivy League Standard Harvard อะไรพวกนี้ครับมันก็ academically มันก็ดีอยู่แล้วแล้วในแบบที่เคเรียนแบบโรงเรียนแทบดีที่สุดของไทยมาใช่ไหมครับเคก็ไม่อยาก waste แบบ15ปีที่เคแบบตั้งใจเรียนเรียนหนักที่ Shrewsbury มาครับเคก็อยากแล้วเคเป็นคนชอบ physics กับ science แล้วก็แบบ PE กับ economics ด้วยเคก็อยากเรียนอยากเรียนต่อครับโอ้จริงเป็นข้อที่เรียกได้ว่าไงความคิดเห็นที่เป็นอีกความคิดเห็นหนึ่งที่สังเห็นแล้วเรียนไปด้วยตีกอล์ฟไปด้วยตีกอล์ฟแบบอาชีพไปด้วยเนี่ยครับคุณประสบความสำเร็จได้หมดเลยคุณเรียนได้ในโรงเรียนที่ดีคอลเลจที่ดีในอนาคตอาชีพคุณก็ชนะเอเชียนทัวร์มาแล้วทำเห็นแล้วว่ามันสามารถไปด้วยกันได้แต่ว่าต้องเซคิฟายใช่ครับมันต้องยอมครับแล้วอีกอย่างนึงที่เคลืมเติมก็คือยังไงคอลเลจมันก็ได้เล่นกอล์ฟอยู่แล้วแบบทุกคนก็รู้ว่าส่วนมากนักกอล์ฟท็อปของโลกที่จะแข่งอยู่อเมริกาก็มาจากพวก NCAA ครับแบบสมัยใหม่ใช่ไหมครับColin Morikawa, Victor Hovland, Matthew Wolff อะไรพวกนี้ก็ fresh out of college หมดเลยครับถ้าเกิดจะพูดถึงจุด turning point จุดหนึ่งในชีวิตนักกอล์ฟของยูเคย mention ถึงเมื่อปีที่แล้วที่มาที่เชียงใหม่ครับ Talent Mix เกิดอะไรขึ้นตรงนั้นใช่ครับก็คือถ้าคิดว่ามันก็มี turning point 2-3 อันนะครับแต่ว่าจากturning point ที่ทำให้เคได้แชมป์ได้ครับก็คือที่เอาพันเชียงใหม่เอาไปเชียงใหม่เป็นแมตช์โปรประมาณ 6-7 ที่เคยเล่นครับของก็คือตอนนั้นเคยเล่นแค่ไทยช่วงโควิดทราเวลออกนอกประเทศไม่ได้คือแมตช์นั้นนะครับวันแรกไม่ใช่วันแรกครับ9หลุมแรกเคตีลบ5ตีออกมา5เดือนเลยครับพัดยังไงก็ลงแล้วเคเห็นลีดเดอร์บอร์ดเฮ้ยนำแล้วหลังจากคือช่วงนั้นนะครับเคเริ่มตีดีขึ้นแล้วเคตีลบ3ลบ4ได้แต่ว่าไปแล้วมันตกอะไปแล้วมันไม่ไปต่อเคก็แบบเหมือนแบบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ใช่มั้ยวันที่2ก็กลับมาตีไม่ค่อยดีหลังจากมันกดดันตัวเองเพราะว่าสูงแล้วแบบแฮนด์ดตัวเองไม่ได้หลังจากวันนั้นเคโทรหาปกช้างเขาใช้จะดีครับเขาบอกว่าเขาก็แนะนำเคมาหลายอย่างมาครับเรื่องการคีบรูทีนกินน้ำการดูเป้าแล้วก็การคอนโทรลตัวเองครับแล้วหลังจากเคคุยกับปกช้างวันนั้นวันที่3เคกลับไปตีเคตี5อันเดอร์ครับแบบโบกี้ฟรีซึ่งเป็นเพอร์ซันอลเรคคอร์ดของเคคือเคตีที่สุดลบ3แล้วก็ไม่เคยตีโบกี้ฟรีเลยณเวลานั้นใช่ครับใช่ครับแล้วก็พูดถึงเรคคอร์ดที่อยู่ตีดีที่สุดในชีวิตในฐานะแล้วก็สามารถเล่นในเวทีอาชีพหรอก็แมตช์ไทยแลนด์มิกซ์ที่พังงาครับแมตช์ปิดซีเจอร์อะควิล่าครับวันแมตช์นั้นลบ9 22วันแรกลบ9ครับแต่ว่าสกอร์รวมลบ22 22หรือ23เนี่ยแหละครับประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็นแมตช์ World Ranking หรือแมตช์ใหญ่ก็เอเชียนทัวร์แน่นอนครับลบ20เคียร์ก็ตั้งเป้าไว้ตรงนั้นเพราะมันมี World Ranking Point แต่ว่าอะควิล่าก็เป็นอีกสเต็ปนึงที่ช่วยอะควิล่าก็crucial มากๆนะครับกับการที่เคียร์ได้มาเป็นแชมป์เพราะว่าอะควิล่าตอนนั้นเคียร์ไม่เคยแชมป์ตอนนั้นพี่สะดมกำลังตีแบบดีมากเคียร์ตีขึ้นมาลุ้นกับพี่สะดมเลยครับแล้วเคียร์ออกกับเขาวันที่3เป็นครั้งแรกที่เคียร์ออกกับเขาเหมือนวันนั้นเหมือนเคียร์พยายามชนะตอนวันเสาร์อะครับโดยที่มันแข่งจบวันอาทิตย์วันเสาร์คิดเดินลงไปแบบมันไม่ใช่ตัวเองครับเคียร์เป็นคนที่แบบผ่อนคลายความเป็นเด็กแหละครับแต่ว่าวันนั้นเคียร์เล่นแบบไม่เคยแบบเครียดขนาดนั้นมาก่อนเลยครับเคียร์ก็รู้ว่าแบบมันไม่ได้มันชนะวันที่3ไม่ได้ครับแล้วพอเคแมตช์ที่เคียร์ชนะเอเชียนทัวร์ใช่มั้ยแมตช์แรกเคียร์ติดลบ9เหมือนกันวันที่2วันที่3เคเล่นสบายๆตีไม่ได้ดีลบ2ลบ2กลับมาอยู่ต่างแต้มนึงมันก็โอเคเพราะว่ามันต้องชนะกับวันที่4หลุมที่72ครับซึ่งก็เป็นอีกประสบการณ์นึงที่เคได้จากที่เชียงรายพี่ซึ่งเป็นแมตช์ไฟแนลของออสเตรเลียสิงใช่ไทยแลนด์มาสเตอร์ใช่ครับเราพี่อาร์มกิรเดชได้แชมป์เคนำกับเขามา71หลุมครับหลุมสุดท้ายเคได้พาเขาได้อีกเกินมันอยู่ที่หลุมที่72อย่างเดียวเลยครับตอนนั้นจำได้จริงก็นั่นคือประสบการณ์ที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้มาใช่ครับอันนี้เป็นอันที่เงินซื้อไม่ได้โปรสอนไม่ได้ต้องลองเองจริงๆครับเราเคผ่านมาทุกซีนาริโอจริงๆเลยครับถึงมาได้เป็นแชมป์ครับแล้วเคก็ไม่รีเกรทด้วยนะครับที่แบบแมตช์นี้คนแชมป์แมตช์นี้คนแชมป์เพราะว่าประสบการณ์นี้ครับมันจะอยู่กับเคตลอดชีวิตเลยครับถูกต้องนี่ประสบการณ์พวกนี้ถ้าเกิดเราจะพูดถึงจุดนี้เลยนะคุณได้เปรียบทุกคนในประเทศไทยอยู่อย่างนึงก็คือคุณเป็นคนที่2ที่ฟิล์มมิคสันเลือกเข้าทีมเขาในลิฟกอล์ฟคุณมีโอกาสได้พูดคุยกับเขาเยอะฝึกซ้อมกับเขาได้อะไรจากการฝึกซ้อมหรือพูดคุยกับฟิลบ้างครับเขาแนะนำอะไรคุณบ้างก็คืออย่างแรกเลยนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องเทิร์นโปรครับเคนถ้าให้พูดแบบเพลย์ลี่ฟิลมิคสันเป็นคนที่ทำให้เคนไม่เทิร์นโปรครับวันนั้นเป็นที่ลอนดอนหรือบอสใช่ไหมทุกคนรู้ว่าแบบตังเยอะมากที่เคนบอกว่าเคนจะเทิร์นก็ได้ไม่เทิร์นก็ได้แล้วช่วงนั้นมันลังเลจริงๆครับว่าแบบเฮ้ยเทิร์นไหมหลายแสนเหรียญเลยนะแมตช์เดียวเราก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่นอีกกี่แมตช์ในอนาคตใช่ไหมครับเคคุยกับฟิลอันนี้เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าถ้าอยู่ตีกอล์ฟได้ขนาดเนี้ยเราอยู่ซ้อมอ่ะไปแบบเรื่อยๆอยู่ตีอีก30ปี20 30ปีอยู่เทิร์นโปรอ่ะในเวลา2ปี3ปีที่อยู่ได้ตังค์ตรงเนี้ยพอภายในจบ30ปีมันแบบ
มัน irrelevant นะครับมันจะไม่เกี่ยวมันแบบมันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเขาบอกว่ามันไม่คุ้มอะครับนี่คือคำสอนนี้จากฟิลเลยใช่ครับเราอันนี้แค่เล่าให้ทุกคนฟังทุกคนแบบมันลึกซึ้งมากครับแล้วดีใจไหมครับที่สมมติว่าพี่อยู่ในฐานะเรานะเราเอาจริงในเวทีนั้นน่ะเราคือ nobody ที่เราใหม่มากทุกคนแบบ big name ได้หมดเลยแต่ฟิลแมคคิสันน่ะตำนานกอล์ฟโลกเลือกเราเป็นคนที่2ไม่ใช่คนสุดท้ายด้วยครับรู้สึกไงบ้างณวินาทีนั้นโมเมนต์นั้นที่เลือกเชื่อรู้สึกแบบอันเรียลมากครับคือตอนดราฟที่ลอนดอนใช่ไหมมันต้องเดินขึ้นไปจับมือพิธีกร2คนก่อนเดินไปทีแค่จับแทบไม่โดนมือเขาเลยครับขอบคุณตัวของผู้หญิงครับก็คือจริงๆก่อนหน้านั้นใช่ไหมพิกก่อนหน้านั้นครับเขาเลือกเป็นแอมเมเจอร์คนหนึ่งครับแล้วพิธีกรก็ดันมาพูดถึงว่า oh we actually มี amateur อีกคนหนึ่งในฟิลด์แล้วเขาอายุ15อะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแล้วเขาก็มาที่ฟิลต่อฟิลกดเลือกผลก็ขึ้นอันนี้คนดูยังไม่เห็นนะพิธีกรมองหน้ากันแล้วเขา oh we were actually just talking about him เชนก็แบบคลิปนี้อยู่เอาละเฮ้ยเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะมันแบบเดจาวูอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากครับเท่มากเลยครับ unreal ครับถ้าเกิดพูดตอนนี้ถ้าเกิดเอาแบบแฟร์ๆโดยที่สมมติฟิลไม่ได้ยินครับเราอยากทีมใครนะตอนนั้นฟิลครับเราสองคนฟิลกับดีเจครับตอนนั้นใครก็ได้เลยสองคนนี้แล้วก็เควินนาคนครับเควินนาก็ชาร์ลเขาเป็นคนที่นิสัยดีมากๆโอเคเขาทักเคตลอดครับแล้วเหมือนเขาเคยว่าเขาเฟรนลี่กับคนเอเชียด้วยแล้วแบบตอนนี้ทีมเขาก็ซีวันคิมสะดมพัชระเขายึดทีมนี้มาตลอดเลยนะใช่ครับใช่แต่ว่าแข็งเลยนะแต่ว่ามือใหญ่สุดตำนานที่สุดก็ฟิลมิโคสันนะครับครับใช่ครับต่อเขาคู่ปรับไทเกอร์ใช่ใช่ครับคือความคันนิชิตอะขังใช่ครับฟิลมิโคสันนะครับก็คือฟิลใช่ครับก็คือมันคือฟิล์มโคซันใช่ครับอยากบอกอะไรครับทีเคถ้าเกิดสมมุติว่าจะบอกให้ทุกคนที่กำลังสองกลุ่มหนึ่งกลุ่มแรกคือคุณพ่อคุณแม่ที่พยายามกลุ่มยิ่งลูกอยากให้เป็นแบบทีเคกับน้องๆที่เห็นอยู่แบบไอดอลที่ไปเดินตามอยู่ทุกคนอ่ะอยากบอกพวกเขาครับกลุ่มแรกใช่ไหมครับผู้ปกครองครับเคเห็นมาหลายคนแล้วบางคนมันไม่จะคือแบบเครู้ว่าผู้ปกครองหลายคนดูเคใช่ไหมครับว่าเป็นกีฬากอล์ฟแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นกอล์ฟก็ได้นะพ่อเคชอบพูดว่าภูเขามีความสูงแม่น้ำมีความลึกถ้าสมมติลูกคุณชอบมิวสิกหรือว่าร้องเพลงหรือบาสเกตบอลหรือฟุตบอลครับไม่ต้องลากเขามาตีกอล์ฟครับให้เขาทำฟุตบอลบาสเกตบอลแล้วก็ทุ่มเทกับเขาเหมือนที่พ่อแม่เคทุ่มเทกับกอล์ฟไปเลยครับแบบมันต้องเอาตามที่ลูกเขาชอบจริงๆอะครับเคว่าเพราะว่าเคเห็นที่เคบอกหลายคนลากลูกมาตีกอล์ฟแล้วมันก็โนเฟนส์มันไม่ได้ไปไหนครับแล้วมันเสียเวลาทั้งพ่อเสียทั้งเวลาทั้งตังของพ่อแม่แล้วก็เสียเวลาจิตใจของลูกด้วยครับแล้วกลุ่มที่2กลุ่มแฟนคลับตัวน้อยครับคุณก็ตั้งใจฝึกซ้อมครับคือเคมันไม่ใช่เคคนเดียวเคว่าไทเกอร์ฟิลมิโคซันมันไม่มีใครเกิดมาเก่งครับมันคือการฝึกซ้อมจริงๆครับแล้วก็เคก็พยายามทำให้ทุกคนดูนะครับว่าแบบอันนี้สำหรับเคเองที่มันลึกซึ้งก็คือมันได้ทางกอล์ฟทางเรียนนะครับแบบโดยเฉพาะในวงการกอล์ฟไทยใช่ไหมครับที่ผ่านมาแบบเป็น10ปี20ปี30ปีเป็น100ปีครับครับหลายคนคิดว่ากอล์ฟหรือกีฬากับเรียนมาเข้ากันไม่ได้แต่อันนี้เคทำให้ดูว่ามันได้ครับถ้าแบบตั้งใจจริงๆตั้งก็คือตั้งอันนี้พี่บอลพาราดอนพูดนะพี่บอลพาราดอน arguably one of the best male athletes ใช่ไหมครับนักกีฬาชายที่ดีเขาบอกว่าระเบียบวินัยขยันอดทนครับเราอันนี้เคเจอพี่ดอนพี่บอลนั่นแหละ4-5ขวบอันนี้พ่อก็พูดมาทุกวันเลยครับเคก็ใช้ชีวิตตามนั้นเลยครับระเบียบวินัยขยันอดทนครับไม่ว่าจะเป็นเรียนกอล์ฟหรือกีฬาอื่นครับก็เครู้ว่าอันนี้อาจจะทำให้เด็กๆหลายคนลำบากแต่ว่าอันนี้คือความลับจริงๆครับก็คือการฝึกซ้อมครับชัดเจนครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆทุกอย่างต้องมีการแน่นอนครับแลกทำเพื่อแลกมาหมดทุกอย่างอยู่แล้วและนี่คือหนึ่งตัวอย่างครับเด็กไทยตอนนี้ที่ชื่อเสียงไปไกลกับโลกแล้วทีเคและชนนท์ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ